ู่ช่วงข่าวดีมีทุกภาคชวนคุณผู้ชมไปทำบุญกันสักหน่อยอิ่มบุญยังไม่พออิ่มท้องอีกต่างหากไปกันที่วัดโพวงจังหวัดอ่างทองที่นี่คุณผู้ชมคะมีเจ้าของปิ่นโตเขาได้นำปิ่นโตยาวกว่า1เมตรจำนวน2เถาอะค่ะแล้วก็ใช้คานหางหงหาบใส่อาหารคาวหวานร่วมทำบุญกันในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆนะคะหรือแม้แต่ในช่วงประเพณีสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยเจ้าของปิ่นโตบอกว่าที่ทำแบบนี้นะคะก็เพราะว่าต้องการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยแบบโบราณเอาไว้ไปดูกันเลยค่ะอ่างทองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมปิ่นโตสูง15ชั้นน่ะยาวกว่า1เมตรจำนวน2เถาเลยนะใช้คานหางหงหาบใส่อาหารคาวหวานไปทำบุญที่วัดโพวงกันหน่อยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆนะคะเขาหาบกระจาดกันสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญที่วัดแล้วก็ถ่ายภาพอัพลงโซเชียลกันอย่างคึกคักเลยล่ะจ้าสอบถามคุณทองศรีพลแต้มค่ะอายุ48ปีเป็นเจ้าของปิ่นโตแล้วก็เป็นชาวบ้านในตำบลบ้านแหนี่แหละเล่าให้ TNN ทั่วไทยฟังเลยนะคะว่าความเป็นมาของการทำปิ่นโตที่สูงถึง15ชั้นเนี่ยเกิดจากไอเดียที่จะเข้าร่วมขบวนหาบกระจาดใส่ของไปทำบุญวันสงกรานต์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ตัวเองหากกระจาดไม่เป็นนะสิคะแล้วก็กลัวอาหารคาวหวานที่นำใส่กระจาดจะหกเสียหายจึงได้คิดใช้ปิ่นโตที่ยาวกว่า1เมตรจำนวน2เถาใส่อาหารคาวหวานไปทำบุญนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีแบบไทยโบราณเอาไว้พร้อมสืบทอดให้แก่ลูกหลานคนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสวยงามของวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่เมืองอ่างทองตลอดไปค่ะโอ้โหพอเห็นแบบนี้แล้วสร้างความฮือฮาแก่ชาวบ้านที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าปิ่นโตสองเท่านี้ทำบุญเลี้ยงพระอิ่มไปทั้งศาลาวัดกันเลยทีเดียวจ้า